นะคะวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาช่วงนี้ก็จะอยู่ติดบ้านกันเป็นพิเศษใช่แล้วค่ะเพ้นกันแบบนี้รู้เลยพวกเราต้องมาทำอะไรวันนี้พวกเราจะมาคุกกี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเมนูธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเป็นเมนูที่เรียกว่าต้องได้รับการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะนั่นก็คือคุณป้าของเราเองค่ะแต่ว่ามีวิธีให้ว่าใส่อะไรก่อนหลังแล้วก็คง
ส่วนผสมของเขาเนี่ยคือจะน้อยกว่าของเราเราคือปรับสูตรแล้วใครที่ดูเทปนี้แล้วไปซื้อมาทำเองถือว่าพลาดนะไปทำแล้วก็แท็กมาด้วยนะคะจะได้แบบมาอวดกันเอามาอวดกันว่าสูตรนี้มันอร่อยแค่ไหนก็เดี๋ยวระหว่างเรารอให้แป้งขึ้นเราก็จะไปเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะว้าเสร็จแล้วนะคะหลังจาก1ชั่วโมงกับอีก40นาทีขนมปังของเรา nice ความไหนคะนุ่มมากแน่นอนใช่ค่ะชอบกินอ่ะแอลนุ่มมากอย่างนี้เลยอุ้ยฟินมาดูใส่แป้งป่ะลูกเอาแป้งใส่มือก่อนนะคะทุกคนจะทำได้แล้วก็ตลบไปออกมาเล่นดินน้ำมันเลยอ่ะมาจริงหอมมากถ้าเกิดว่าทุกคนได้กลิ่นของถึงยีสต์ออกมาแล้วแกนะคะน้องออกมาแล้วเหมือนเป็นลูกพิซซ่าที่เป็นฟรีฟอร์มนะคะเราอยากทำเป็นแผ่นกลมแผ่นสี่เหลี่ยมแผ่นอะไรก็ทรงอะไรก็แล้วแต่ที่อยากทำคนละก้อนก็ไม่เท่ากันนิดหน่อยซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันฉะนั้นเราจะผัดกันทำก็ให้เวลาคนละ5นาทีนานไปแล้วใช่ไม่นานหรอกไม่เสร็จเลยค่ะใช่ในการค่ะในการขึ้นรูปแล้วก็ตกแต่งแล้วก็พร้อมเข้าอบนะค่ะเริ่มได้นะคะตั้งนาฬิกาแล้วค่ะวางมือค่ะวางมือค่ะวางปากกาด้วยค่ะเป๊ะเมื่อกี้ฟินคือฟินเขาเสียเวลาแกะบาร์บีคิวอันนี้30 second เขาสุดท้ายใส่ชีสเยอะไปปะคะนะหมดเวลาแล้วค่ะใส่ชีสก่อนเป๊ะหมดเวลาแล้วค่ะป๊าไม่สุดอีกคนเดียวไอ้อ้วนสีดำๆนี่คือมะกอกค่ะมะกอกค่ะแล้วก็ความเย็นของชีส
ไม่ถูกไม่มีอะไรกรอบไม่อยากกรอบหรอกรางวัล